สวัสดีนะคะทุกท่านกลับมาพบกับพัดในช่องอาคิระคลิปนี้จะมาเตือนภัยชาวเกม Axie Infinity อีกแล้วนะคะรวมไปถึงชาวคริปโตด้วยในเรื่องของ Tracer ปลอมค่ะ Tracer เป็น Hardware Wallet ยี่ห้อหนึ่งที่เป็นที่นิยมนะคะ Hardware Wallet เนี่ยก็มีเอาไว้ใช้เพิ่มความปลอดภัยกับกระเป๋าเงินดิจิตอลของเราโดยความจริงแล้ว Hardware Wallet มันมีอยู่หลายยี่ห้อนะคะแต่ว่าเกม Axie Infinity เนี่ยตอนนี้เขารองรับแค่ Tracer ตัวเดียวนะคะเราก็เลยมาเจาะลึกที่ Tracer นะคะสำหรับท่านอื่นๆที่ไม่ได้เล่นเกมนี้นะคะท่านก็สามารถไปดูยี่ห้ออื่นๆได้แต่ก็สามารถนำคำเตือนจากในคลิปนี้ไปปรับใช้กับยี่ห้ออื่นๆก็ได้เช่นกันเพราะเราเชื่อว่าโจรมันไม่หยุดอยู่แค่ยี่ห้อเดียวหรอกค่ะมันก็น่าจะหาทางในการแฮกยี่ห้ออื่นๆด้วยนะคะก็สามารถฟังคำเตือนแล้วก็นำไประมัดระวังตัวได้ด้วยนะคะโดยคลิปนี้เราจะนำข่าวที่พบเจอมา3ข่าวด้วยกันเพื่อเตือนในหลายๆรูปแบบนะมาที่ข่าวแรกกันก่อนเลยค่ะเป็นข่าวจากเว็บsiamblockchain.com นะคะในเรื่องของตัวอุปกรณ์ Tracer ปลอมซึ่งทาง Tracer ได้ออกมาเตือนเลยว่ามันมีของปลอมด้วยแล้วก็เป็นของปลอมที่ทำออกมาเหมือนจริงมากเราสรุปเอานะคะหากใครต้องการอ่านฉบับเต็มก็สามารถดูลิงก์เครดิตได้ที่ใต้คลิปเลยนะเนี่ยค่ะเขาก็บอกว่ามันทำออกมาเหมือนจริงมากนะคือถ้าหากว่าเป็นคนนอกวงการก็อาจจะแยกยากอยู่เหมือนกันนะคะว่าอันไหนจริงอันไหนปลอมเขาก็บอกวิธีแยกมาด้วยแหละว่าถ้าหากว่ามันเป็นของปลอมนะมันจะแบบมีการลดราคาถูกผิดปกติอะไรแบบนี้นะคะแล้วมันก็จะมีการตรวจสอบด้วยสติกเกอร์ด้วยมันก็อาจจะยากสำหรับมือใหม่อย่างเรานะเนี่ยผู้ผลิตของปลอมเนี่ยอาจจะแฝงซอฟต์แวร์ดักจับ private key ของผู้ใช้งานแล้วเขาก็สามารถขโมยคริปโตของเราไปได้นะคะโดยสรุปก็คือข่าวนี้ก็ทำให้เราได้รู้ถึงการมีอยู่ของ Hardware Wallet ปลอมนะคะเราก็ต้องระมัดระวังในการซื้อ Hardware Wallet ด้วยโดยเขาก็แนะนำว่าให้ซื้อผ่านเว็บไซต์แล้วก็ผู้ค้าที่ได้รับอนุญาตนะคะแล้วเราไปเยี่ยมเว็บไซต์ของทาง Tracer กันค่ะนี่นะคะเว็บไซต์ของทาง Tracerเว็บจริงเลยก็คือ tracer.io เนี่ยเราก็สามารถมาสั่งซื้อที่เว็บนี้ได้นะคะเพียงแต่ว่ามันเป็นการซื้อของข้ามประเทศนะคะเนี่ยค่ะหน่วยก็จะเป็นแบบยูโรนะคะเราลองเสิร์ชหาแล้วคูณแล้วก็ประมาณเกือบ 2,000 นะคะก็อาจจะมีเรื่องของภาษีเรื่องของค่าส่งอะไรอย่างนี้ด้วยรุ่นนี้จะราคาถูกสุดนะคะเราใช้รุ่นนี้อยู่มันมีสีขาวและสีดำนะแต่ว่าเราไม่ได้ซื้อจากทางเว็บนี้นะคะเราซื้อจากตัวแทนในไทยอันนี้ก็แล้วแต่เลยบางคนอาจจะเคยซื้อของต่างประเทศมาก่อนก็อาจจะรู้สึกว่าฉันอยากซื้อกับผู้ผลิตจริงๆเลยก็สามารถมาซื้อได้นะคะแต่เราไม่มีคำแนะนำนะเพราะเราไม่ได้ซื้อกระทางนี้ก็อาจจะมีคนรับหิ้วอะไรอย่างนี้ด้วยถ้าคุณรู้จักกับคนรับหิ้วไว้ใจเชื่อถือได้คุณก็อาจจะไปให้เขารับหิ้วก็ได้นะคะอาจจะได้ราคาที่ถูกกว่าร้านในไทยที่นำเข้ามานะคะเพราะว่าพอนำเข้าไทยเนี่ยมันก็จะมีบวกเรื่องภาษีเป็นปกติของการทำการค้านะคะก็อันนี้จึงแล้วแต่เลยแต่ของเราซื้อจากตัวแทนที่นำเข้ามาในไทยนะคะซึ่งเราก็สามารถเช็คได้ที่เว็บTracer ตัวนี้ด้วยนะคะเลื่อนลงมาด้านล่างปั๊บตรง Reseller นะคะแล้วก็จะรู้ได้ว่าร้านค้าไหนที่เป็นตัวแทนอย่างถูกต้องนะคะนี่เราก็มาเสิร์ชกันว่ามีของไทยไหมปั๊บนี่นะคะของไทยจะเป็นบริษัทสยาม BC นะคะซึ่งเราก็ซื้อจากร้านนี้เองนะคะเขาขายทั้งใน Shopee Lazada แล้วก็ทางหน้าเว็บเขานะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์ทั้ง3แหล่งเอาไว้ใต้คลิปเลยใครมีส่วนลดของที่ไหนก็สามารถใช้ได้ตามอัธยาศัยเลยนะคะแต่ใครจะซื้อจากเว็บนี้เองก็แล้วแต่นะคะก็ลองไปศึกษาแล้วก็ลองสั่งเองก็ได้ค่ะแต่ว่าเรารีบไงเราก็เลยซื้อของไทยหรือใครที่เคยซื้อกับร้านอื่นๆมาก่อนแล้วมีความไว้เนื้อเชื่อใจคุณก็สามารถซื้อกับร้านนั้นได้เช่นกันเพียงแต่ว่าเรื่องพวกนี้มันก็เป็นทรัพย์สินของเราคุณจะสั่งซื้อที่ไหนคุณก็ลองพิจารณาดูนะคะมาที่ข่าวที่2ค่ะอันนี้จากสยาม BC เขาเตือนในเรื่องของเว็บ Tracer ปลอมนะคือถ้าหากว่าเราซื้อ Tracer มาแล้วเนี่ยมีการติดตั้งอะไรเรียบร้อยซึ่งการติดตั้ง Tracer เนี่ยก็สามารถหาวิธีได้ใน YouTube เลยนะคะแล้วก็ทำตามสเต็ป by สเต็ปไปซึ่งพอเราติดตั้งเรียบร้อยใช้งานไปแล้วสักระยะเนี่ยเขาจะไม่มีการมาถามซีดเรานะคะถ้าหากว่าจู่ๆให้มีการถามซีดของเราเนี่ยให้เราเอ๊ะไว้ก่อนเลยนะคะสวมบทบาทโคนันคุงสักนิดนะคะว่า อ๊ะมันไม่ใช่แล้วนะคะจู่ๆจะมาถามซีดเราทำไมอันนี้ก็เป็นเว็บปลอมนะคะเพราะมันขึ้นว่า tracer.com นะคะเว็บจริงจะเป็น tracer.io นะซึ่งถ้าหากว่าเผลอกรอกเข้าไปก็เป็นการมอบกุญแจให้กับโจร นะคะเขาก็สามารถนำซีดพวกนี้ไปลงกับฮาร์ดแวร์วอลเล็ตเครื่องใหม่แล้วก็เข้าถึงกระเป๋าของเราได้ก็จะเป็นเรื่องที่อันตรายมากนะคะดังนั้นต้องระวังด้วยนะคะตรงนี้ข่าวที่3นะคะจากเว็บ Bitcoin Addict Thailand เขาพูดถึงแอป Tracer ปลอมใน App Store นะคือทาง Tracer เนี่ยไม่มีแอปพลิเคชันนะคะดังนั้นถ้าหากว่าเจอขึ้นมาห้ามไปโหลดเด็ดขาดเพราะว่ารายเนี้ยโดนขโมย Bitcoin ไว้ถึง18 ล้านบาทโอ้ยฟังแล้วแบบจะเป็นลมนี่แหละค่ะโดยสรุปก็คือสั้นๆเลยนะคะ Tracer ไม่มีแอปนะคะถ้าเจอห้ามโหลดมาเด็ดขาดค่ะเนี่ยเราก็ลองไปเสิร์ชดูนะคะมันตอนนี้มันยังไม่มีนะทาง Apple เราเสิร์ชแล้วก็ไม่มีนะคะตอนนี้แต่ในอนาคตมันอาจจะโผล่มาก็ได้ดังนั้นก็ต้องระมัดระวังนะคะอย่างคลิปก่อนเนี่ยเราก็พูดถึง Ronin Wallet ปลอมเนาะซึ่ง Ronin Wallet เนี่ยไม่มีแอปพลิเคชันเช่นกันนะคะถ้าหากว่าเจอก็ให้สงสัยไว้ก่อนว่าอาจจะเป็นของปลอมอย่างเมื่อวานเรากดเข้ามาในนี้นะคะแล้วก็เจอ Ronin Wallet ปลอมอีกแล้วนะคะแล้ววันนี้มันก็หายไปนะคะมันก็โผล่แบบนี้มันอันตรายมากกับมือใหม่ดังนั้นให้ระมัดระวังนะทั้ง Tracer แล้วก็ Ronin Wallet ปลอมถ้าเจอแล้วห้ามโหลดเด็ดขาดไม่งั้นเงินในกระเป๋าคุณทรัพย์สินในกระเป๋าของคุณมีโอกาสโดนขโมยไปได้นะคะเนี่ยค่ะก็ฝากไว้ทั้งหมด3ข่าวด้วยกันเพื่อที่เราจะได้ระมัดระวังตัวมากยิ่งขึ้นนะคะอยู่ในวงการนี้เนี่ยแฮกเกอร์มันมีทุกรูปแบบเลยแล้วเราก็คอยติดตามข่าวต่างๆอยู่ค่ะถ้าหากว่ามีอะไรเพิ่มเติมเราก็อาจจะมาทำคลิปบอกกล่าวกันเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะขอให้กระเป๋าเงินของทุกท่านอยู่รอดปลอดภัยเล่นเกม Axie Infinity ได้อย่างสบายใจนะคะบ๊ายบาย